ถัดจากที่ได้เฮกันไปเมื่อเดือนตุลาคมนะคะหลังจากที่หนุ่มหยินอานันต์นะคะแห่งคู่จิ้นหยินวอก็มีการโพสต์แจ้งเรื่องที่ตัวเองนั้นสำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้วยเกรดเฉลี่ยเนี่ยสูงถึง 3.66 นะคะจนสามารถคว้าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งมาครองได้สำเร็จจนเกิดเป็นแฮชแท็กด้วยนะคะว่าอานันต์แปลว่าอันดับหนึ่งล่าสุดในวันนี้นะคะแฟนๆเนี่ยก็ได้ร่วมกันติดแฮชแท็กแสดงความยินดียินยิน graduation นะคะกับการสำเร็จการศึกษาอย่างเป็นทางการพร้อมภาพบัณฑิตใหม่ป้ายแดงในชุดบัณฑิตที่ได้ไปชักภาพนะคะพร้อมกับเพื่อนๆร่วมคณะท่ามกลางแฟนคลับที่ไปร่วมยินดีค่ะที่สำคัญยังมีคู่จิ้นนะคะอย่างหนุ่มวอวรรณรัตน์คู่จิ้นจากซีรีส์กลรักรุ่นพี่ก็ไปร่วมยินดีด้วยนะคะทำเอาแฟนๆนั้นฟินกันไม่ไหวเลยล่ะค่ะสำหรับยินแล้วนะคะที่ก็จะมีการเพิ่งเกิดไปด้วยนะก่อนหน้านี้นะแฟนๆเพิ่งจะมีการติดแฮชแท็กฉลองวันเกิดอายุครบ23ปีเมื่อต้นเดือนตุลาคมนะคะก็เป็นหนุ่มลูกครึ่งไทยฮ่องกงมากความสามารถเข้าสู่วงการบันเทิงเพื่อหวังหารายได้ช่วยครอบครัวนะคะโดยหลังจากนี้เจ้าตัวเนี่ยก็ตั้งใจจะลุยงานบันเทิงอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องเรียนเนี่ยขอพักไว้ก่อนแต่อาจจะมีเรียนภาษาเพิ่มเติมนะคะเพื่อใช้สื่อสารกับแฟนคลับต่างชาติที่มีอยู่จำนวนไม่น้อยค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ